น่ากินน่ากินมองหน้ามองหน้าพี่พีแล้วน่ากินน่ากินพี่น่ากินทุกคลิปเลยสาวงามตามท้องเรื่องถาดใหญ่มากมาแล้วค่ะต้องกินในน้ำนี้ใช่ไหมใช่ต้องกินน้ำโอเคชิมพี่วางได้เลยวางอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พีทมาหาน้องน้ำอ้อยก่อนที่จะกลับนะคะวันนี้น้องอ้อยจะพาพี่ไปทำอะไรน้องอ้อยจะพาพี่พีทไปเก็บแตงนะคะแล้วก็มาตำแตงกินที่ไหนเรายังไม่บอกดีกว่าโอเคแต่ไม่ใช่ที่นี่อย่างแน่นอนใช่ค่ะค่ะงั้นไปเก็บแตงเนาะไปเก็บแตงกันเลยเก็บที่ไหนอ่ะที่ในสวนค่ะน้องน้ำอ้อยมีสวนแตงใช่ไหมไปเก็บแตงของน้องน้ำอ้อยกันดูซิว่าจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอุดมสมบูรณ์เหมือนคนเสียบอีกละอีกละนี่ค่ะเตรียมตะกร้าเลยนะคะเพื่อเก็บแตงนี่ผักชีอันนี้ผักชีเออผักชีนะคะผักชีอันนี้เนี่ยดีดีนี่อันอย่างก็มะระมะระอ๋อมะระนี่มะระนี่ต้นอะไรอ้อยนี่ค่ะแตงขจัดร้อนแตงอ่อนอุ้ยเจอแล้วเจอแตงแล้วฮัทโทเจอแตงแล้วค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็กางร่มเดินตามเรามานะคะกลัวจะหาแตงไม่เจอนะคะลูกสาวกลัวลูกสาวหาแตงไม่เจอนะคะเข้าไปในสวนกระเทียมแล้วอ่ะที่ดูพีชที่ตอนนั้นที่น้องมาดีอยู่ที่สวนอ่ะคือตอนนั้นอ่ะดอกมันออกเยอะมากแล้วตอนนี้พี่ดูไม่เหลือแล้วคือดีสวยอยู่ไม่ใช่ตอนนั้นอ่ะดอกมันออกเยอะมากน้องบอกว่าอีกไม่นานมันจะต้องออกเยอะเห็นไหมดกมากอืมใช่ต้นพริกดกมากใครปลูกเนี่ยปลูกตามธรรมชาตินั่นแหละอืมเอามาปืนเอาเลยไรหอยอ่ะไม่ได้พ่นยานะทุกคนเหรอคะใช่ก็คือมันขึ้นเองเนาะปลูกน้ำก็ลดน้ำอย่างเดียวก่อนพอแล้วก็มาปลูกทีหลังอืมไม่ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวพี่ก็ดูสิมีดูเนี่ยเออใช่มีเห็นไหมมันก็มีอันนี้ไต่แบบใบใหญ่มากนี่ค่ะนี่ไหมคะอุ้ยเต็งลูกนี้เต็งหนักเกินนี่ไหมนี่ไหมนี่ก็หาเต็งนี่ไงพี่โอ้ใช่อือฮึถ้าไม่เชื่อว่าปลอดสารพิษหรือเปล่าพี่พีชชิมค่ะตอนนี้เหรอคะได้ได้ชิมแตงกันแบบสดๆเจ้าของไม่ชิมนะเจ้าของไม่ชิมค่ะฮะอืมสดๆนี่ที่โตน่ะอืมใช่สาข้อกว่านั้นสวยมากตากล้องชิมไหมเอาไหมคะไม่โอเคก็ขอตามนะสนใจน่าจะมีของกินโทอ่าเป็นไงบ้างคะน่ากินน่ากินมองหน้ามองหน้าพี่พีแล้วน่ากินน่ากินพี่น่ากินทุกคลิปเลยฟินเวอร์แบบแบบจ้วงอังคีเรียกต้นของหือรอนะหายไปที่เก็บสิไหนเจอเนี่ยใหญ่มากที่สมุยอันนี้กำลังสวยเลยนะนี่ใช่ค่ะดูสิเขียวอือเลยเขียวเขียวอือใหญ่มากพอแล้วมั้งพอแล้วอืมไปตำกินที่ไหนไม่รู้เอาอะไรนะถ้าอันมะเขือเด้อเออพวกนี้นะฮะนู้นก็มีอืมก็เป็นสวนที่เหมือนกันสวนไม่เห็นถ้ากินแตงแล้วก็ผิวก็จะสดใสเหมือนพี่พีทอ่ะค่ะและน้องก้อยใช่ค่ะก็เก็บพริกดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปเก็บพริกกันต่อนะคะพี่น้องอ้อยบอกว่าปลอดสารพิษทุกอย่างในสวนอ้าวพริกปลอดสารพิษไม่เชื่อพี่พิษ
ชิมอันนี้พักก่อนไหมอันนี้พักก่อนไหมแตงนี่ชิมได้นะไม่เชื่อให้พี่พีชชิมอ๋อต้องชิมทุกอย่างในสวนนะคะเอาไปไม่ไหวสดมากอันนี้มันเพิ่งใหญ่ขึ้นมาเองนะคะมันก็เลยยังไม่มีลูกสุกได้ละหรอมันเพิ่งโตนี่ดีอะไรก็ดูเขียวธรรมชาติไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาวัตถุดิบตำแตงกันต่อเข้าไปเนาะโอ้ทำไมรู้สึกว่าอากาศร้อนร้อนอยากเล่นน้ำลงเลยอ่ะนี่นั่นคือนะเนาะแต่มันก็ไม่ได้จบแค่คลิปตำแตงนะพี่พีชเอาเหรอคะมีอะไรอีกน่ากลัวมากเลยคำว่ายังไม่บอกดีกว่าคำว่ายังไม่บอกของน้ำอ้อยนี่น่ากลัวมากค่ะสวนน้องอ้อยมีทุกอย่างนะทุกคนไม่ต้องซื้อนะคะอ๋อถ้ามาสวนน้องอ้อยกินได้ทุกอย่างใช่ค่ะกินอะไรได้บ้างเนาะแต่พี่ก็ถ้าพี่จะกลับบ้านพี่ก็เก็บผักกับไปเลยนะอยากได้อะไรก็มีไอเดียเอาเจ้าของสวนได้ไหมคะเอาไปอยู่บ้านจะเอาเจ้าของสวนไปอยู่ในเมืองแล้วค่ะจะเอาไปกินใช่ไหมน้องเขาบอกว่าน้องเขาน่ากินเหมือนปลาร้าวันนั้นอะวันนี้จะมีปลาร้าอีกไหมวันนี้มีน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าไปเอาวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบอะไรอ่ะก็ปลาร้ากับอะไรกระเทียมไปค่ะตอนนี้น้องน้ำอ้อยจะพาไปตำแตงที่ไหนคะที่ริมน้ำค่ะริมน้ำเพราะว่าอยากเล่นน้ำค่ะรู้ว่าติดชิมหรือบ้างแหละบัดลุยน้ำไปบอกเอวแล้วแต่แต้มกลางนะแล้วแต่เจ้าของพื้นที่จะพาไปนะคะมันเดินหาใครเลี้ยงหน่อมองอะไรคะนี่กลัวมันตกอ่ะอะไรตกไม่ตกกลับไปละทางคดเคี้ยวเหมือนงูได้กำลังเดินเข้าไปทางสู่ทางป่าค่ะโอ้ยน้องลงได้ไหมโอ้ยที่มันอยู่กับลูกด้วยซ้ำว่ามันเหลืองอ่ะที่มันที่เหลืองเรียนแห้งก้อนเรียนอย่างโอ้โหดีเด็ดก็มากปิดขวาเลยแง่นเลยจับคำถามเนี้ยอ้อยเฮ้ยทำไมหน้าน้องดำอ่ะอ้าวกล้องสดนี่คะเอากล้องสดอ่ะโอ้ยเนี่ยลงได้ไหมโอ้เจอแล้ววันนั้นที่น้องไข่เดินไปแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เหรอไม่ใช่เหรอยืนทำไมเดินเดินเดินกระตุ่นกันแหละถึงนั่นกันแหละเอาดีจ้ามาเริ่มดีดีเลยมันก็ได้นะคะอ้อยก้อนสีเงี้ยนทำไม่ได้ก่อนให้แม่ลงไปก่อนทำไมมันพูดรักกันดอมแบบนี้อีแม่ล่วงเหมือนแอปปิยาไปเหรอเออคือดูว่าอะไรที่ห้องมันชอบไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยอ้อยตรงเนี้ยนี่เข้าหน่อยแล้วเล่นน้ำตรงไหนได้บ้างอ่ะอ้อยนี่คืออ๋ออ๋อนี่เหรอโอเคเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วค่อยเล่นโอเคเดี๋ยวก็มาไปเล่นนะคะคุณแม่เจอลูกบอสนี้นะคะไหนตัวใหญ่เปล่านี่นี่นี่โอ้นี่นะคะดูเจอแล้วหนึ่งตัวนี่ลองจับขึ้นมาสิคะนี่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 ไงไหนพี่พีชจัดการสินี่สองตัวเลยนะดูสิพี่เห็นเปล่าน่ะแม่น้องบังหรือเปล่าหนูค่ะหนูอืมที่มือพี่อ่ะนิ้วก้อยอ่ะพอแล้วน้องเอานี่ไงนี่นะคะคนสวยจับลูกออสนะคะลูกออสจะขึ้นฝั่งเหนือนะคะนี่ได้ยังนี่ได้แล้วค่ะ1ตัว
แต่เรื่องของเรื่องนี่พี่หิวน้ำมากแต่ว่าแม่เอาแก้วมาเอาแก้วมาจับลูกออสเหรอเออใช่ทำอะไรกินน้องในหนึ่งตัวจริงๆถ้าอยากได้เยอะๆนี่ต้องไปที่ไหนนะน้ำยวมใช่เพราะว่าพี่มากระทันหันไงน้องเลยแหละแล้วยังไงต่อหรือว่าจะหาให้มันได้เยอะๆมันจะได้ไม่แถวเนี้ยมันจะมีไหมก็งมไปเรื่อยๆพี่ขอกินน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปปอกแตงเนาะนี่นะคะกับแตงฝีมือน้องพี่ใส่น้ำให้น้องหน่อยน้องหิวน้ำได้เลยค่ะโอ้โหคนสวยคนสวยตักน้ำให้แบบคนสวยตักน้ำคนสวยคงจะอร่อยนะทุกคนชิมดูสิคะน่ากินน่ากินไม่จบกับคำนี้ล้างแตงก่อนนะคะอันไหนมีดตอนนี้นะคะก็จะให้นางอีกขาวพีสนะคะมาปอกแตงนะคะสาวงามตามท้องเรื่องสาวงามตามท้องเรื่องแล้วใครจะเป็นคนตามใช่ค่ะก็หอยย่างเลยก็ขอเล่นน้ำหอยนิดเอาอันนั้นให้นะพี่หน่อยเอาผัดมาให้พี่หน่อยโอเคเดี๋ยวตำแตงมาให้กินน้องน้ำอ้อยล้างครกค่ะอันนี้คือการล้างสักที่ถูกต้องแบบไหนนะคะน้องพูดเล่นอ๋อเหรออยากดูวิธีล้างสักของน้องไงมันจะได้สะอาดไงยังไงนะคะยังไงนะแบบไหนนะอ้อยแม่หัวล้ออ่ะนี่เห็นเปล่าสะอาดเลยอ่ะนี่มันล้างออกอย่างอ๋อโอเคแม่นั่งหัวล้อไปตำแตงกันมาถึงขั้นตอนการตำแตงของน้องน้ำอ้อยนะคะตำแตงไม่ต้องเป็นพิธีหรอกพี่น้องอะไรนะอะไรการตำแตงไม่ต้องเป็นพิธีหรอกพี่น้องอ๋อโอเคเอาแบบเนี่ยบ้านๆเลยแม่หาอะไรคะแม่หาอะไรอยู่คะหาลูกออสหาลูกออสอ๋อหาอยู่หวกใช่ไหมคะอันเนี้ยแม่น้องน้ำอ้อยนี่คือเซียนหาลูกออสเลยเนาะใช่ของคนในหมู่บ้านนี้เลยนะคะเซียนอีหวกเซียนหาลูกออสไม่มีใครเทียบเทียมค่ะป้าแก้วในตำนานปีนี้ได้สามหมื่นสี่คือเงินเหรอ34,000 บาทที่ขายลูกออสมานี่นะใช้เวลาขายเปิดหามานี่กี่เดือนนะคะป้าแก้วเดือนเดียวได้34,000โอ้โหไม่เซียนจริงนี่ไม่ได้นะขายกิโลเท่าไหร่คะ200กิโล200อยากไปนอนหาอีหัวกับป้าแก้วจังอ๋อต้องใส่บวกวันนี้อ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าน้องถ่ายเองมันก็ไม่สนุกอ่ะอ๋อได้ๆเดี๋ยวพี่จะหาไปหาเวลาไปกับน้องโอ้แป๊บเดียวอ่ะพี่เผลอแป๊บเดียวน้องปอกแตงจะหมดแล้วรอชิมตำแตงไปกินในน้ำใช่ไหมใช่เราต้องไปลอยกลางน้ำเลย จะได้บรรยากาศใช่โอเคจัดไปค่ะได้อะไรมาคะป้าแก้วปูได้ปู1ตัวนะคะเซียนอีหวกโอ้เซียนอีหวกเดี๋ยวได้ปูโอ้ยน้องอ้อยจับเลยพี่จับเลยจับปูแบบนั้นนะตามมั้ยจะบ้าได้ไงเมื่อกี้ได้อีหวก1ตัวโอ้ปูดิอีปีเนี่ยน้องอ้อยกำลังจะตำแตงต่อแล้วนะคะโอ้เยอะมากเลยอ่ะกินหมดมั้ยอ้อยหมดเพราะว่าน้องยังไม่ได้กินข้าวกลางวันโอเคให้พี่ช่วยพี่ช่วยมีมะเขือเทศพี่ช่วยมีอยู่พี่ช่วยมีอยู่หาเครื่องร้อนเลยค่ะ
ันนี้คือกระเทียมที่ปลูกเองค่ะเอามาใส่แบบสดๆมาดูสไตล์กันตามของน้ำอ้อยมันอันนี้มันจะกระดิ่งต้องตำเบาๆเหลือเนื้อมันเหลือมันอยู่ที่เอาเยอะไหมเยอะค่ะอย่างนอกอุกกว้างอย่างนี้ของเสียงเหรอใช่เยอะอืมเยอะค่ะเก็บพวกกะทิฮันนองอุกกล้วยมันก่อนหน่อยนะพี่พี่สารนะเยอะอ่ะปลาล่ามันต้องนัวไม่ย้อนไม่อร่อยไม่มีโฆษณาติดไม่มีอะไรนะไหนไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์เราต้องติดโลโก้ไว้ค่ะทุกคนติดโลโก้ค่ะติดโลโก้ว้าประมาณนี้ค่ะโอ้โหนัวแน่นอนหอมเหมือนคนทำน้องหอมเหมือนปลาร้าเหรอปลาละมุกโอ้มันเสียมะเขือมันเป็นมุดอะเป็นหมดน้ำตาลน้ำตาลค่ะจะลงไปจะลงไปโอเคนี่ทำนี่ติดมะเขือทำนี่มะเขือขั้นนะน้ำปลาน้ำเปล่าทำเยอะมากน้ำเปล่าไม่มีอ่ะมีแต่น้ำเปล่าก็กินเนี่ยถ้าเราขุดบ่อนี่กินได้ใช่ไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าเติมเปล่ากันเนี่ยเราสามารถเอาตัวรอดจากในป่าได้เลยนะเนี่ยอันนี้ความคิดดีเลยเนี่ยแม่กำลังจะขุดด้วยถ้าเกี่ยวกับเราขุดบ่อค่ะเพื่อที่จะทำบ่อน้ำให้เราตรงนี้แหละไหวมั้งเป็นไงบ้างคะเค็มเค็มบ้าละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราต้องใส่หยิบใช่หรอน้ำลายไหลเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยอ่ะจุ๊บจุ๊บดูความโอ้โหน้อยสีแบบยอดอีกสักทีเป็นไงอร่อยโอเคอร่อยไหมอร่อยก็อันนี้หมดไปแล้วนะคะทุกคนอะไรคะหมดคะเออนี่แหละเอามาใส่นิดนึงเมี่ยงเนี่ยมือตอนหน้าตอนตาโอเคว้าโอ้โหไอ้น่ากินอ่ะสุดยอดมะเขือส้มสุดยอดมะเขือส้มเดี๋ยวถ้ามันยังไม่นี้ก็ที่เอามานี่ใส่หมดแล้วนั่นแหละเอาใส่พริกหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวซิว่าจะเผ็ดไหมคะโอ้โหได้บรรยากาศเราจะไปกินตรงไหนนะอ้อยที่สระน้ำโอเคที่สระน้ำอ้าวแม่ขุดบ่อเสร็จแล้วขุดบ่อได้แล้วค่ะเพราะเราไม่มีน้ำเปล่าจะกินแล้วเราขุดบ่อกินแม่น้องสุดยอดเลยอ้อยเขาทาแล้วใช่ไหมไปได้แล้วใช่ไหมคะขัดอะไรคะนะอันนั้นคืออะไรคะพุ่งค่ะพูดกับพี่ปิดพูดไม่พอเลยเออนั่นสิอันนั้นกระโดดจะล้มด้วยรู้ว่าพี่เป็นคนพูดเพ้อเกิน
น้องดูไม่ดีเลยอะน้องดูไม่เป็นไรน้องพูดแบบเดี๋ยวค่ะพูดแบบไม่พอเลยอะไม่เป็นไรค่ะไปเป็นอะไรคะกุ้งใหญ่ค่ะเดี๋ยวทำแบบนี้ไหนๆขออีกสักทีอ้อยโอ้โหแม่บอกว่าใส่ให้หมดเลยใส่ปกติไม่ได้นะคะไม่อร่อยต้องมีท่าแม่โอ้ยอ้อยน่ากินอ่ะน้องโอ้ยอยากกินแล้วปะต้องถ่ายมากมาแล้วค่ะต้องกินในน้ำนี้ใช่ไหมอ้อยใช่ต้องกินแล้วโอเคชิมพี่วางได้เลยวางอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยอร่อยขึ้นสบายอร่อยเป็นห่วงฟินอ่ะน้องเป็นห่วงเผ็ดแล้วนะเผ็ดน้ำลึกเหมือนกันเนาะน้ำอย่างนี้สวยมากเฮ้ยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยตะกี้ชิมไม่เผ็ดนะหรอพอชิมไม่เผ็ดอ่ะต้องมีน้ำเปล่าพี่น้ำมือเรารอให้น้ำกินเหรอต้องรอให้น้ำมันนั้นก่อนในบ่อทรายให้แม่ขุดน้ำโค้กอ่ะโค้กอ่ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยค่ะฟินอ่ะเฟยจะมอฟินขวดน้ำก็กว่าไก่น้ำก้อยเป็นการกินที่ฟินมากคือแบบไม่ร้อนแล้วอะแต่ว่าหัวร้อนหืมหมอแม่กินไหมแม่กินไหมกินปูแม่กินปูอยู่เป็นไงบ้างคะฝีมือตัวเองฟินอร่อยมากข้างบนน้ำลึกไหมอ้อยลึกอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นก็สดมากเหรอกรอบอร่อยเจ็บมาแบบสดๆร้อนๆอร่อยกินที่มันยั่วที่สุดในโลกของพี่ดิกินยั่วกินที่หน้าตายั่วที่สุดเดี๋ยวแก้มฟินมากไหนอ้อยดูสิอ้อยดูสิเนี่ยผมเข้าปากทำให้ตายยั่วที่สุดสิต้องซดแบบระวังนิดนึงต้องซดแบบระวังนิดนึงพีทระวังมันต้องกินแบบมีเสียงใช่ไหมอ้อยมันถึงจะรู้ว่าฟินอร่อยจริงๆแม่ทอยก็ขึ้นพี่นั่งจริงป่ะในน้ำอ่ะนั่งจริงถ้าน้องนั่งจริงนั่งจริงก็อย่างเงี้ยถ้าอกมันอันนี้ไงเออมันต้องซดมานิดนึงพี่ถามมาแกงก็ได้ค่ะอีกสักทีก่อนไปเสียงล้างบอกแม่บอกเสียงดังมากเผ็ดสุดยอดน้ำพาขอคารวะ
เดินตั้งตัวเลยโอ้ยผมไม่เปียกอ่ะโอ้ลึกมากอ้อยพี่เตี้ยมากเลยที่เข้าคอเลยอ่ะไปว่านะไปว่านะแล้วจะพึ่งมาดิแอนน้ำซีน่าไปไหนเอาลึกมากเย็นไหมเย็นสบายป่ะกินแบบเผ็ดๆแล้วมาเล่นนะเซ็กซี่ค่ะไหนๆทำหน้าเซ็กซี่หน่อยแบบโผล่มาจากน้ำแบบทำท่าเซ็กซี่ที่ไหนลองดูหนึ่งสองวันนี้คือขำน้อยทั้งหมดโอเคค่ะยังไงก็แม่อยากเห็นพี่พีทแบบทำท่าเซ็กซี่ทำอะไรอ่ะไปแล้วก็บึ้ดขึ้นมาอ๋อเหรอทำไงสอนหน่อยสอนหน่อยทำไงน้ำมันขูดอ่ะเพิ่งสระผมเมื่อวานเองนะคะเนี่ยนี่นะแหมว่าผมนี่ไงแหมน้ำผมหลุดค่ะคือเครื่องสำอางเราไปหมดแล้วตอนนี้โชว์ความเป็นหน้าสดค่ะยังไงวันนี้นะคะพี่ก็สนุกมากนะคะที่มาหาน้องอ้อยน้องอ้อยก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยเนาะได้ของขวัญจากน้องอ้อยแล้วก็น้องอ้อยก็พามากินตำแตนพามาเล่นนะไม่ถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็กอะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะคะคือน้องเขาก็เปรียบเสมือนน้องสาวคนนึงแล้วเนาะตอนนี้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้พีทแล้วก็ให้พี่ๆทุกท่านนะคะน้องเขาก็น่ารักค่ะน่ารักเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาแบบนี้แหละค่ะยังไงวันนี้พี่จะปิดคลิปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลไปนานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ทำให้พี่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อให้ไม่เหนื่อยจังเลยยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะไปเล่นน้ำสวัสดีค่ะลงไอ้หังอ่ะดูนะคะทุกคนตัวอะไรคะตัวอะไรคะงูเออมันเปลี่ยนอันนั้นด้วยมันเปลี่ยนเพย์ยังอ่ะอ๋อเขาเรียกเนี่ยมันเป็นเฮียดิเออใช่ปลาแขวอยู่เนาะโอ้โอ้ออกมาแล้วโอ้ยโอ้ยพี่พีทกลัวนะคะเชื่อไหมจีสันพามะนี่นะคะเห็นปะเนี่ยเห็นเห็นโอ้โหนี่นะคะเออมันเป็นเฮียโอ้ยปล่อยมันเถอะอืมก็กงตายแล้ว